ถ้าเราจะพูดถึงผู้เล่นที่เป็นกัปตันทีมของแต่ละสโมสรเราคงจะนึกถึงบุคลิกที่ดุดันห้าวหาญรับหน้าแทนเพื่อนเมื่อมีปัญหาแต่กับชายคนนี้เขานิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวไม่เคยหัวร้อนไม่เคยเกเรกัปตันทีมที่เติบโตมาจากคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ครับเรากำลังพูดถึงชายที่ชื่อว่าเซซ่าแอสปิลิกุยต้าชายที่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรเล็กๆที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างโอซาซูน่าเขาลงเล่นกับสโมสรนี้เป็นเวลา4ฤดูกาลก่อนที่ฟอร์มจะไปเตะตายักษ์ใหญ่ลีกเอิงณเวลานั้นอย่างโอลิมปิกมักเซยณเวลานั้นทั้งโลกยังไม่มีใครสนใจแต่แล้วบุญวาสนาก็ได้มาหล่นทับฟอร์มได้ไปเตะตายักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมเงินหนาอย่างทีมสิงห์บลูเชลซีเข้าให้และได้มาร่วมงานกันเมื่อฤดูกาล 2012 ถึง 2013 ชายที่ทุกคนหวังว่าจะมาเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งที่น่าจับตามองแต่เวลาก็ผ่านไปแล้วเรื่อยๆช่วงแรกก็มีคำวิจารณ์กล่นด่ามามากมายจากความคาดหวังแต่ชายคนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองพิสูจน์ตัวเองเรื่อยมาณปัจจุบันชายคนนี้คือกัปตันทีมที่สมบูรณ์แบบคนนึงของโลกใบนี้จากหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าทีมจะตามหลังก็จะคอยกระตุ้นเพื่อนเวลาเพื่อนสมาธิหลุดก็จะคอยดึงสติให้อยู่กับเกมหรือที่เราเห็นกันล่าสุดก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงจุดโทษในนัดชิงแชมป์สโมสรโลกที่ได้ไปออกหน้ารับความกดดันจากผู้เล่นของพาเมลัสที่จะมาพูดกดดันเพื่อไม่ให้ยิงจุดโทษเข้าชายคนนี้ก็รับแรงกดดันแทนรุ่นน้องอย่างคลายฮาเวตจนสุดท้ายฮาเวตสังหารจุดโทษไม่พลาดและเป็นประตูส่งให้เชลซีเถลิงบัลลังก์แชมป์และทำให้ชายที่เป็นกัปตันทีมชายที่เล่นเพื่อทีมชายที่ไม่เคยโม้โอ้อวดชายที่สงบสยบทุกความเคลื่อนไหวชายที่ชื่อว่าเซซ่าแอสปิลิกุยต้าเป็นคนแรกที่ได้แชมป์กับเชลซีครบทุกรายการไล่ตั้งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรป้าลีกยูฟ่าซุปเปอร์คัพพรีเมียร์ลีก FA คัพลีกคัพและแชมป์ที่แฟนๆเชลซีตามหาและตัวนักเตะตามหาด้วยนั่นก็คือถ้วยแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกซึ่งทำให้ชายธรรมดาคนนี้ได้เป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบแล้วคนหนึ่งของโลกใบนี้ชายที่ต่อไปจะได้ชื่อว่าเป็นตำนานนักเตะเชลซีและกัปตันทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่น่ายกย่องชายธรรมดาที่ชื่อว่าเซซ่าแอสปิลิกุยต้าสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปนี้เลยนะครับ